สวัสดีครับมาพบกับ China Now เล่าข่าวจีนกับผมกรเกียรติฐานอีกครั้งนะครับในเอพิโซดนี้เราก็ยังจะคุยกันเรื่องจีนกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับแต่ว่าโฟกัสจะไปอยู่กันที่จีนกับยูเครนมากกว่านะครับคราวที่แล้วเราไปคุยกันเรื่องว่าคนจีนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่รัสเซียไปยอมรับอธิปไตยของดอนบาสแล้วก็ตามด้วยการรุกรานยูเครนแบบเต็มรูปแบบหลังจากนั้นนะครับวันนี้คนจีนคิดยังไงกับยูเครนในฐานะกับการยูเครนคิดยังไงกับจีนนะครับคือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่านะครับหลังจากที่มีการรุกรานแล้วในสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นกับยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยมันก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันทั่วโลกนะครับในเมืองไทยก็มีทั้งฝ่ายที่เชียร์ปูตินฝ่ายต้านปูตินฝ่ายสนับสนุนยูเครนฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ยูเครนมันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกประเทศมีอย่างนี้หมดนะครับแต่ในโลกตะวันตกอาจจะไปในทางต่อต้านปูตินมากกว่านะครับส่วนในประเทศอื่นๆอย่างไทยเนี่ยเสียมันก็แตกกันไปอย่างที่ผมว่าในจีนก็เช่นกันนะครับหลายๆคนนะครับผมคิดว่าในโลกตะวันตกก็เช่นกันรวมทั้งในเมืองไทยก็เหมือนกันก็คิดว่าจีนเนี่ยก็น่าจะเข้าข้างรัสเซียน่าจะเข้าข้างปูตินนะฮะอย่างที่เอพิโซดที่แล้วผมก็บอกไปว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะครับคนจีนก็ยังมีเรื่องจำฝังใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ระหว่างจีนกับรัสเซียแล้วก็เรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดนซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับดังนั้นคนจีนไม่ได้เชียร์รัสเซียเสมอไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงนี้แม้ว่ามันจะมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพอันแนบแน่นระหว่างสีจิ้นผิงกับปูตินก็ตามนะครับแต่มันก็เกิดเรื่องจนได้นะครับคือในโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยอย่างเช่น WeChat ใน Weibo นะครับก็มีการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการรุกรานยูเครนนะครับเป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มีทั้งฝ่ายที่เชียร์ปูตินนะครับก็มีการโพสต์สปีชนะฮะว่าสุนทรพจน์ของปูตินแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ออกมาในทางชื่นชมก็มีฝ่ายที่เห็นอกเห็นใจยูเครนก็มีฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์รัสเซียก็มีก็คือมันก็คละเคล้ากันไปไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายที่โดดเด่นขึ้นมาว่าจะต้องเชียร์รัสเซียหรือว่าต่อต้านยูเครนอะไรทำนองนี้นะครับแต่มันก็มีเรื่องขึ้นมาจนได้นะครับในท่ามกลางความคิดเห็นต่างๆนานาเหล่านี้มันก็มีคนที่แสดงความคิดเห็นในเชิงหยอกล้อนะครับผมใช้คำว่าหยอกล้อบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการดูหมิ่นก็ได้นะครับก็คือบางคนก็พูดว่ายูเครนถูกรุกรานอย่างนี้เราก็พาผู้หญิงยูเครนมาแต่งงานกับคนจีนเลยสิอะไรทำนองนี้แล้วก็แซวในเรื่องเป็นการโจ๊กไปกับสถานการณ์ซึ่งมันซีเรียสอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ก็จะมีคนพูดในโซเชียลมีเดียจีนนะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชิงโจ๊กเท่าไหร่เพราะว่าคนจีนกับคนยูเครนนะครับแต่งงานเป็นคู่สามีภรรยากันเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ลงหลักปักฐานในจีนบ้างลงหลักปักฐานในยูเครนบ้างครับคนยูเครนก็ทำมาหากินในจีนเยอะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยูเครนเนี่ยก็ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรัสเซียก็เช่นกันนะครับแต่ไอ้ความที่มันมีคนประเภทเนี้ยที่แสดงความคิดเห็นแบบไม่ดูกาลเทศะแล้วก็พูดพร่อยๆออกไปเนี่ยนะครับมันก็มีคนแคปหน้าจอนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าไอ้การแคปเนี่ยไอ้แคปหน้าจอที่ไปหยอกล้อคนยูเครนเนี่ยมันไปโผล่ที่ยูเครนแล้วก็มีสื่อที่ยูเครนรายงานไปนะครับก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านคนจีนในยูเครนนะครับต่อต้านยังไงนะครับมีนักศึกษาจีนในยูเครนบอกว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าคนยูเครนเนี่ยไม่ต้อนรับนะบางคนก็มีรายงานนะครับผมได้ยินมานะว่าพยายามที่จะไปหลบภัยในเชลเตอร์หรือว่าสถานที่หลบภัยการโจมตีทางอากาศอย่างนี้ในเคียบหรือว่าในสถานที่ต่างๆเนี่ยพอบอกว่าเป็นคนจีนก็ไม่ได้รับการต้อนรับหรือว่าโดนต่อว่าได้ซ้ำนะฮะมันก็ทำให้ในจีนเกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะครับว่าทำไมยูเครนทำกับเราอย่างนี้นะครับมันเป็นความคิดเห็นของคนไม่กี่คนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาจากเกือบจะเป็นทางการจีนขึ้นมานะฮะทางการจีนยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่ว่าผมคิดว่าในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทางการจีนได้ก็คือสื่อจีนที่เรียกว่าGlobal Times นะครับซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนะครับถือว่าเป็นการสะท้อนของรัฐบาลจีนก็ได้ก็บอกมาวิพากษ์วิจารณ์สื่อของยูเครนว่าไปหยิบเอาข่าวที่มันไม่ดีไม่งามนะเป็นเฟกนิวส์เข้ามานะครับคือนอกจากไอ้กรณีพวกนี้แล้วนะฮะกรณีที่ไปหยอกล้อคนยูเครนนะฮะมันก็ยังมีกระแสต่อต้านคนจีนที่มันเกิดขึ้นมาจากการที่สหประชาชาติประชุมกันแล้วก็
คณะมนตรีความมั่นคงนะครับประชุมกันแล้วก็มีการประณามรัสเซียที่รุกรานยูเครนขึ้นมาแต่ว่ามี3ประเทศที่งดออกเสียงนะครับไม่ประณามก็คือจีนอินเดียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในการที่จีนไม่ประณามเนี่ยมันทำให้คนยูเครนไม่พอใจนะถึงกับบอกว่านะฮะทั้งยูเครนทั้งคนนอกยูเครนนั่นแหละทิ้งสนับสนุนยูเครนเนี่ยก็บอกว่าไอ้การที่จีนเนี่ยงดเว้นไม่ประณามการรุกรานของรัสเซียเนี่ยก็เท่ากับจีนเป็นพวกกับปูตินใช่ไหมนะครับการที่ไปพูดอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีเกิดกระแสไม่พอใจคนจีนขึ้นมายิ่งสื่อในยูเครนไปปั่นด้วยแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับคนจีนนะครับก็คือมีรายงานอย่างที่ผมบอกไปว่าคนจีนอยู่ที่ยูเครนอยู่ที่นู่นก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีถูกขับไล่สายส่งอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทางสถานทูตจีนเนี่ยครับที่ยูเครนเนี่ยตอนแรกก็มีบอกว่าให้คนจีนในยูเครนเนี่ยนะติดธงชาติจีนนะเพื่อแสดงอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะติดธงชาติจีนต่อมาสถานทูตเปลี่ยนท่าทีบอกว่าคนจีนอย่าแสดงตัวออกมานะว่าเป็นคนจีนมันเกิดความสับสนอย่างนี้ขึ้นก็ทำให้คนคิดว่ามันเกิดกระแสต่อต้านคนจีนขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้เรื่องนี้นั่นแหละซึ่งเป็นประเด็นให้ global time ออกมานะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าบางทีเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นแค่ความเห็นของจีนบางคนเท่านั้นนะฮะคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ต่อว่าหรือว่าหยอกล้อหรือว่าดูหมิ่นเหยียดหยามคนยูเครนเท่าไหร่เลยนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือว่ามันมีทั้งคนที่สนับสนุนปูตินมันมีทั้งคนที่ให้กำลังใจยูเครนนะกับคนที่กลางๆก็มีว่ากันในทางการเมืองนะครับเว้นจากเรื่องนี้ไปพักหนึ่งก็แล้วกันเรื่องการเมืองนะครับท่าทีของจีนเนี่ยพยายามวางตัวเป็นกลางอย่างน่าแปลกใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราก็เข้าใจกันว่านะจีนน่าจะเชียร์รัสเซียแต่ไปมาจีนนี่วางท่าทีเป็นกลางมากนะครับจนกระทั่งผมคิดว่าเป็นการ distance นะฮะก็คือภาษาไทยก็คือจะต้องแปลว่าปลีกตัวออกห่างออกมาจากรัสเซียด้วยซ้ำไรเหมือนกับว่าไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องที่รัสเซียไปทำกับยูเครนนะครับเรื่องเหตุผลเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆผมว่าหลายคนก็คงไม่ทราบรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ถึงกับออกปากว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยจีนก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลรัสเซียหลังจากที่รัสเซียโดนคว่ำบาตรไปก็แสดงว่ารัฐบาลสหรัฐก็มองจับตาจีนอยู่ว่าจะต้องเป็นท่อน้ำเลี้ยงลับๆให้แน่นอนปรากฏว่าจีนก็ไม่ได้ทำซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็ออกปากเลยว่าจีนมันไม่ได้ทำจริงๆนะครับส่วนผู้แทนจีนก็ไปพูดอย่างโน้นอย่างนี้ว่าเป็นกลางนะครับพยายามบอกกับประชาคมโลกมาตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นกลางนะขอให้ทุกฝ่ายทั้งยูเครนทั้งรัสเซียเนี่ยนะหาทางออกที่มันเป็นสันติภาพนะครับจีนวางตัวเป็นกลางอย่างนี้ก็ยังไม่แคล้วนะครับถูกต่อว่าเอียงเข้าไปทางรัสเซียนะครับแล้วก็มีคนบางคนบางพวกเนี่ยพูดจาไม่ถูกตากลัดดิสาไม่ถูกต้องนะฮะก็ถูกแคปหน้าจอไปปลุกเร้าให้เกิดกระแสต้านคนจีนขึ้นมานะครับทำให้สื่อทางการจีนเนี่ยต้องออกโรงออกมานะครับเขียนบทความเป็นบทบรรณาธิการอธิบายด้วยต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคือต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคนในประเทศที่ทำตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็อธิบายว่าทางโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยก็พยายามล้างบางไอ้พวกแอคเคาท์มั่วๆพวกนี้ออกไปนะครับผมได้อ่านได้รายงานมาว่านะครับก็มีการไปปิดแอคเคาท์พวกที่พูดพล่อยๆเหล่านี้ไปแล้วนะครับคนจะลงโทษหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าถ้ามีผลกระทบในระดับโลกระดับระหว่างประเทศอย่างเงี้ยรัฐบาลจีนคงไม่เก็บเอาไว้นะครับคือทางจีนเนี่ยครับใช้ account เนี่ยต้องลงชื่อจริงๆนะครับว่าเป็นใครอยู่บ้านที่ไหนนะฮะ บางทีวันดีคืนดีพูดจาอะไรพล่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะก็โดนเคาะประตูบ้านโดยเจ้าหน้าที่เอาง่ายๆเหมือนกันนะครับก็อยากจะแชร์เรื่องที่เกิดขึ้นในจีนอย่างนี้ให้เห็นนะครับเราจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ขณะที่โลกวุ่นวายมากนะฮะในยูเครนเกิดการรบราฆ่าฟันกันหนักหน่วงนะฮะในยุโรปก็คว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็เตรียมรับผลกระทบกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไปทั้งสองฝั่งนะครับแต่ในจีนเงียบกริบมากๆในคนจีนก็พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนประเทศอื่นเหมือนประเทศไทยนะครับบรรยากาศคล้ายๆอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเพราะจีนเป็นประเทศใหญ่เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นการเชียร์นิดๆหน่อยๆหรือว่าพูดหยอกอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าเป็นคนไทยพูดกันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศใหญ่เท่าประเทศจีนนะครับแต่พอคนจีนบางคนนะครับผมบอกเลยว่าบางคนมันส่วนน้อยมากๆพอพูดออกไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะฮะมันเหมือนทวีคูณออกไปดังนั้นรัฐบาลจีนก็ต้องระมัดระวังมากนะฮะมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจีนเนี่ยนะครับ
รู้สึกระแวงนะครับหลังจากที่โดนโจมตีมาเยอะจากชาติตะวันตกนะฮะก็คือระแวงมากว่าจะต้องทำตัวให้ไม่ถูกโจมตีพยายามทำตัวให้เป็นกลางนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนจีนก็ออกมาต่อว่าไอ้คนจีนที่ปากพ้อยเนี่ยอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสนับสนุนกันนะครับก็เพราะว่ามันทำให้สถานะของประเทศจีนเนี่ยมันมินเมไปด้วยเนี่ยพยายามรักษาความเป็นกลางไว้นะแล้วก็มีคนบางคนเนี่ยทำให้มันเกือบจะลงนรกไปทั้งประเทศเลยนะฮะก็คนจีนก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่อว่านะครับแล้วก็มีการเก็บกวาดโซเชียลมีเดียกันไปนะครับก็ได้ทราบข่าวมาเหมือนกันว่าไอ้กระแสต่อต้านคนจีนเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ถาวรอะไรหรอกเพราะว่ามีคนจีนอยู่ที่ยูเครนเนี่ยก็แชร์เรื่องราวว่าเขาก็ไปลงไปที่เชลเตอร์ก็ได้รับการปฏิบัติกับจากคนยูเครนค่อนข้างดีนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือบางทีเนี่ยไอ้กระแสที่เกลียดชังกันเนี่ยมันก็เกิดจากการปั่นของสื่อหรือว่าปั่นของโซเชียลเหมือนกันซึ่งบางครั้งมันไม่ถาวรนะครับพอคนเราได้มีปฏิกิริยากันจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยเราก็รู้กันเลยว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันแล้วก็ต่างก็ต้องรับความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันในสถานการณ์นี้นะครับทั้งคนจีนและยูเครนที่นู่นนะครับเอาละครับวันนี้ไชน่านาวเล่าข่าวจีนก็จบกันสั้นๆอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องในจีนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างเงียบนะครับจีนเนี่ยเก็บตัวมากในสถานการณ์ที่มันคู่กรุ่นกันที่ยุโรปนะครับปรากฏว่าที่จีนเงียบมากเลยเรื่องราวอะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นเรื่องดราม่าเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับนี่ที่เล่ากันวันนี้นะครับที่เล่ากันวันนี้เรื่องคนจีนกับยูเครนเนี่ยถือว่าดราม่าที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สื่อตะวันตกก็เริ่มที่จะหยิบไปรายงานนะครับซึ่งสื่อจีนใช้ global time ก็วิจารณ์อีกว่าสื่อตะวันตกมันจะปั่นทำไมกันอีกล่ะเรื่องนี้ก็พยายามจะคลียร์กันแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่าเรื่องนี้มันก็มีแง่มุมอยู่ที่ว่าเราพูดอะไรไปนะครับในสถานการณ์โลกอย่างนี้ในโลกที่มันไม่มีพรมแดนอย่างนี้นะครับพูดออกไปเนี่ยนะมันมีผลกระทบแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยนะครับดูกรณีที่จีนเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับคนไทยเราเวลาพูดเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะอย่าคิดว่าคนนอกเขาไม่รู้นะครับคนนอกก็จับตาเหมือนกันดังนั้นช่วยกันระมัดระวังคำพูดไว้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเรานะครับโอเคครับวันนี้ชัยนาวเล่าข่าวจีนกับผมกรกิติฐานก็ขอลาหมดเวลากันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ